นี้ครับผู้ชมจะไปที่สอนอหัวหมากก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับก็คือการแจ้งความนั่นแหละว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ฉันกำลังคิดอยู่ครับผู้ชมคือเราไม่ได้เจอกันมาวันหนึ่งถูกไหมครับเมื่อวานฉันไม่ได้อัพบล็อกฉันรอดูสถานการณ์ครับว่าคือฉันไม่รู้ว่าชายลึกลับคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับชายลึกลับคนก่อนหน้านี้หรือเปล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกครับรูปบทสุดท้ายเป็นครอบครัวเด็กกับซาร่าจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบนยูทูบโอเคไม่มีอะไรเงียบเชียบแต่ฉันไม่กล้าออกจากบ้านไงคุณผู้ชมคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้ติดต่อใครเลยวันนี้ฉันจะกลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าป๋าของฉันถามว่าซานเป็นไรหายไปฉันก็อธิบายให้ป๋าซานป๋าฉันไม่เชื่อฉันจะกลับไปที่นั้นแล้วชี้ป๋าดูว่ามันเกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้ฉันเก็บของทุกอย่างเตรียมตัวที่จะย้ายออกฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำยังไงฉันไม่รู้เหมือนกันว่าซานเป็นอะไรหรือเปล่าตอนเนี้ยฉันเหมือนประสาทแดกอ่ะคุยเข้าใจคำว่าประสาทแดกปะเข้าใจมันคืออะไรมากกว่าฟุ่มเฟือยไปเรื่อยฉันไม่อยากจะให้เวลามันล่วงเลยไปมากครับผู้ชมถ้าเกิดมันเย็นและมันพบค่ำฉันกลัวกลางคืนมันจะช่วยอำพรางตัวของคนที่ชาปริศนาแล้วมันทำให้เราอ่ะเสียเปรียบในการมองครับคือถ้าเกิดมันตอนกลางวันนะฉันแบบฉันมันฉันสามารถทำได้สามารถต่อสู้เขาได้แต่ตอนคืนคุยมันทำให้กำลังใจของฉันมันลดลงไปคุยกล้าต่อสู้เขาไหมวันนั้นอ่ะไม่ถ้าคุณวิ่งเหมือนกันคุณวิ่งนำผมด้วยดีถ้าเกิดไม่มีฟุตเทจถ้ากล้องตกไปนะคือเราไม่มีหลักฐานเลยว่าเขาทำอะไรกับเราเขาพยายามทำอะไรกับเราฉะนั้นเราไปกันดีกว่าไปตอนกลางวันนี่แหละเราชี้ให้ดูเลยว่าไอ้คนไหนวะที่แม่งทำโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันมาถึงที่ตึกแห่งนี้แล้วนะครับเราจะซันจะบอกแค่บางคนนั่นคือเราเจาะไปเป็นคนไงคุยเขาจะปะถ้าเราบอกทุกคนเขาจะรู้ว่าแบบเรามาตามหาฆาตกรแล้วถ้าฆาตกรแฝงตัวอยู่ในนั้นเขาจะรู้ว่าเรามาทำอะไรซันไม่อยากเขารู้ไม่น่าจะรู้ซันไม่อยากให้เขารู้โอเคน้องๆไม่รู้ว่าน้องๆ อยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุคุยเราควรจะบอกน้องๆดีป่ะไม่บอกถูกต้องครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ติดตามบล็อกที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนที่เราวิ่งหนีกันออกมาเขายืนตรงนั้นแล้วก็ตะโกนลงมาว่ามึงคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นเหรอแฟลชแบ็กนี่แหละฮะคุณผู้ชมชั้นนี้แหละครับที่ฉันเจอฉันจำได้เลยคือเราลงมาหาไฟฉายกันใช่ป่ะคุยแล้วก็เราเห็นว่าเขาอ่ะเอาไฟฉายเรากำลังส่องไปที่อะไรบางอย่างแล้วเขาก็ตบตึกแอลผมเหรอฉันไม่รู้ว่าการตบของเขาอ่ะมันคือการทำอะไรเขาจะพยายามก่อไฟขึ้นมาจากหินหรือเปล่าฉันไม่ทราบครับฉันไม่ทราบว่าเขาทำอะไรเลยแล้วกันแล้วฉันก็ขอไฟฉายจากเขาแล้วเขาก็เขาวิ่งไล่ซันมาจากตรงนี้เลยแล้วซันก็วิ่งหนีลงไปตรงโน้นครับแล้วปรากฏว่าพอถึงชั้น2อ่ะเขาหายไปซันนึกว่าเรารอดเขาแล้วแล้วเราก็วิ่งหนีจะไปถึงประตูนั้นนะฮะแล้วเขาก็มายืนอยู่ชั้นประมาณชั้นที่2ป่ะคุยแล้วเขาก็ตะโกนลงมาบอกมึงคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นเหรอเขาอาฆาตเรานะเว้ยเขาคือเจตนาเขาซันไม่ทราบว่าเขาจะทำอะไรกับเราแต่ในความคิดซัน 80% เขาทำร้ายเราแน่ๆแต่เขาเอาไฟฉายเราไปอ่ะแล้วทุกวันนี้ซันยังไม่ได้ไฟฉายนั้นคืนเลยคุณผู้ชมเราจะดูหลักฐานกันอีกครั้งนึงครับว่าเขาหลงเหลือหลักฐานอะไรไว้หรือเปล่าจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีสติอ่ะเราต้องถ่ายรูปตรงนี้เก็บไว้นะเพราะตอนเนี้ยฮะน้าของซันไม่ทราบว่ามันเป็นที่เกิดเหตุไงเขาทำลายหลักฐานไปหมดแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าซันแจ้งตำรวจแล้วตำรวจมาตำรวจก็ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานอะไรตรงนี้ได้เข้าใจไหมคุยใช่เนี่ยเห็นปะมันเนี่ยคืออิฐมันหรือว่าล็อกนู้นวะฮะไม่ใช่ล็อกนี้หรอกอะไรนู่นนู่นดูนู่นเออใช่ใช่เฮ้ยเกือบแล้วเฮ้ยคุยอิฐยังอยู่อ่ะอิฐยังอยู่เลยเออเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปก่อนเก็บหลักฐานก่อนครับไฟฉายหายไปไฟฉายตั้งอยู่ตรงนี้ฉันเห็นนะแล้วก็ส่องมาที่นี่คือส่องมาแล้วเขาก็นั่งอย่างเงี้ยตีคุยถ้าเกิดเขาเอาสัตว์มาทรมานอ่ะถ้าเขาเอาแมวมาทรมานอ่ะคุยเราสามารถแจ้งจับเขาได้เลยนะ2ข้อหาด้วยกันข้อหาที่1คือการบุกรุกข้อหาที่2คือทารุณกรรมสัตว์ฉันว่าฉันไปเอาน้าขึ้นมาดูจุดเกิดเหตุดีกว่าว่าใครอ่ะที่เขารับหน้าที่ในส่วนนี้อ่ะเขาต้องรู้ดิว่าใครเข้าใครออกถูกปะ
นี่ฮะพี่สมพรตรงเนี้ยอิดเนี่ยพี่สมพรทำงานกับป๋าซันค่อนข้างนานครับพี่สมพรจะรู้ว่าใครเข้าใครออกแล้วก็ใครทำหน้าที่ไหนอะไรยังไงคือวันนั้นนะครับพี่สมพรซันน่ะเดี๋ยวฉันหายคือวันนั้นนะครับพี่สมพรซันน่ะมาใช้ชีวิตอยู่ข้างบนตึกภายในเวลา24ชั่วโมงถูกไหมครับผ่านไปประมาณ 3:00 ซันน่ะนอนก่อนแล้วบอกให้คุยอ่ะเฝ้าเวรถ้าคุยหลับอ่ะหรือว่าคุยง่วงคุยต้องปลุกซันแต่คุยเขาไม่ได้ปลุกเขาคิดว่าไม่มีอะไรบอกว่าตื่นมาปุ๊บไฟฉายหายหลังจากนั้นเราลงมาชั้นนี้แหละตามหาไฟฉายแล้วก็เห็นคนนึงพี่สมพรนั่งอยู่ในลักษณะเนี้ยแล้วไฟฉายเราอ่ะอยู่ตรงนี้พอดีเลยพี่ฉายเข้ามาแล้วเขาก็เหมือนว่าเคาะอะไรบางอย่างใช่แล้วซันก็เรียกเขาเรียกจากตรงนู้นเรียกจากตรงนู้นอ่ะพี่ครับไฟฉายนะของผมอ่ะผมขอเข้าไปเฮ้ยทำไมรู้ว่าเขามีปฏิกิริยาหรือว่าเจตนาอะไรยังไงแต่ซันคิดว่าเขาน่าจะทำร้ายเราเจตนาเขานะซันจะแจ้งตำรวจข้อหาแรกที่ซันจะแจ้งเลยคือหนึ่งเขาบุกรุกแต่ข้อหาที่สองซันไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เขาอาจจะทารุณกรรมสัตว์เอาสัตว์มาตีหัวหรืออะไรซันไม่ทราบแต่ซันจะบอกตำรวจไว้ก่อนเลยซันสันนิษฐานว่าเป็นแบบนั้นรู้ว่าพี่สมอนคิดว่าซันควรจะทำยังไงก็ขนาดซันคือน่าจะแจ้งความนะพี่ซันในความคิดซันนะพี่คือซันคิดว่าซันไม่ควรจะเอ่ยแบบกระตุกกระตับไปอ่ะซันบอกแค่พี่สมพรกับบอกนักชิดแค่สองคนนั่นเองแล้วตอนนี้แต่เรื่องนี้คือไม่ได้ยินสุดเลยว่าถ้าเกิดเอ่ยไปมันก็คนเยอะแล้วก็มันอยู่ในวงกว้างคือมันอยู่ในวงกว้างโอเคพี่สมพรพูดมีเหตุผลครับเรื่องนี้เงียบไว้ดีที่สุดเพราะถ้าเอ่ยไปปุ๊บมันอยู่ในวงกว้างแล้วเราจะควบคุมมันบ้างเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาแฝงตัวเข้ามาในหมู่เราหรือเปล่าทุกคนนั่นฮะซันรู้จักทุกคนนะที่ทำงานกับป๋าซันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบแฝงตัวเข้ามาคือซันไม่ได้มาที่ทุกวันไงซันไม่ทราบไงว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าโอเคงั้นขอบคุณพี่สมพรมากครับพี่ช่วยซันครับผมพี่สมพรช่วยสืบเรื่องนี้ซันด้วยนะเดี๋ยวซันจะเอาไปแจ้งความไหมพี่สมพรซันคิดมากว่ะคุณผู้ชมซันคิดมากว่ะซันไม่รู้จะทำยังไงว่ะคือที่ซันเป็นห่วงเลยคือซันหนึ่งเลยนะอาที่ทำงานกับป๋าซันสองเลยคือน้องๆครอบครัวนัทพงศ์ที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขากำลังเชียร์กีฬาสีอยู่แล้วเขากำลังบอกกับซันว่าพี่ซันดีใจมากที่ได้เจอพี่ซันจะต้องปกป้องครอบครัวนัทพงศ์อยู่แล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ล้าง yes ซันล้างรถอยู่ครับกำลังปล่อยให้นะเขาดูแลรถของซันแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกันเรื่องที่เราเจอกันมาวันนี้ดีกว่าซันไม่ทราบเหมือนกันว่าซันจะจัดการยังไงต่อครับผู้ชมมันเป็นภัยคุกคามไม่ใช่นะซันที่ทำงานกับป๋าซันเดียวแต่ว่าครอบครัวนัทพงศ์อยู่ตรงนั้นเยอะมากเต็มไปหมดครับผู้ชมวันนี้เขามาหาซันรู้สึกว่าโย่ซันต้องปกป้องคนกลุ่มนี้น้องๆกลุ่มนี้มอบความรักให้กับซันและซันจะมอบความรักให้กับเขาโดยการปกป้องพรุ่งนี้ครับผู้ชมซันจะไปที่สอนอหัวหมากแล้วก็ลงบันทึกประจำวันที่สองไปที่สอนอหัวหมากแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับก็คือการแจ้งความนั่นแหละว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำมันจะได้มีหลักฐานว่าซันแจ้งเอาไว้แล้วแล้วเขาจะได้โดนโทษหนักกว่าเก่าเขาเล่นกับใครไม่เล่นเขาเล่นกับครอบครัวนัทพงษ์และนี่คือบล็อกประจำวันนี้ครับครอบครัวนัทพงษ์ซันไม่รู้มันสั้นเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ามันคือซันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะซันเอเจนต์คุณผู้ชมไม่ได้เพราะว่าซันเครียดกับโอเครถของซันเรียกซันแล้วก็ครอบครัวนัทพงษ์ครับซันไม่รู้ว่าซันจะบอกคุณผู้ชมยังไงแต่ว่านี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ซันรวบรวมมาแล้วซันเอามาให้คุณผู้ชมซันเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมร่วมกดซับสไครป์เป็นครอบครัวเดี๋ยวซันเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบนยูทูบไลค์วิดีโอของซันด้วยแล้วร่วมกันคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์ซันเชื่อว่าคุณผู้ชมในหลายคนไทยแบบสร้างสรรค์ถ้าเกิดครอบครัวได้พงอยู่แถวนั้นอยู่ละแวกนั้นระวังตัวด้วยครับแต่ซันกำลังจัดการซันกำลังดีลงานกับโจรคนนั้นอยู่เขาไม่มีทางรอดเป็นเพราะซันอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะกันบล็อกหน้าที่นี้เราจะไปแจ้งความด้วยกันครับทุกคนแล้วเราจะกันครับ